ุสบาถ้าอยากจะกราบอัฐิแม่ก็ได้นะเจ้าค่ะคุณอาซับน้ำตาซะเถอะรับไว้เถอะจ้ะไม่ต้องเกรงใจขอบใจนะคุณแม่ฉันท่านสอนให้ฉันมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตั้งแต่ฉันยังเล็กคุณแม่ฉันอยู่ในโกรธนั่นไงข้างๆโกรธเจ้าคุณพ่อคุณแม่ฉันอยู่ในโกรธนี้เองฉันชอบมาที่นี่ในเวลาว่างมาคุยกับเจ้าคุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างบางทีท่านก็ตอบฉันบางทีท่านก็ไม่ตอบฉันว่าที่ท่านไม่ตอบพอท่านกำลังหลับสบายอยู่เธอคุยกับคุณแม่เธอบ้างหรือเปล่าก็คุยบ้างแล้วท่านตอบเธอบ้างหรือเปล่าก็ตอบบ้างแต่ไม่ได้ตอบด้วยคำพูดท่านจะตอบในสายลมเจ้าคุณพ่อกับคุณแม่ฉันก็ตอบมาในสายลมไม่เหมือนกันนั่นไงฉันว่าท่านกำลังพยายามคุยกับเราอยู่นะเอ๊ท่านพูดว่าอะไรหนอได้ยินแล้วท่านบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักมากและเป็นเด็กดีมากด้วยฉันไม่เห็นได้ยินอย่างนั้นเลยเธอได้ยินว่าอะไรหรอฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงลมเมื่อกี้เธอร้องไห้เพราะเธอคิดถึงคุณแม่เธอใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ฉันก็เป็นเหมือนเธอนี่แหละแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วเพราะฉันรู้ว่าเจ้าคุณพ่อกับคุณแม่ฉันอยู่กับฉันตลอดเวลาในสายลมนั่นไงฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะคิดถึงคุณแม่อย่างเดียวฉันร้องไห้เพราะกลัวว่าเจ้าคุณพ่อจะจากฉันไปอีกคนถ้าเกิดสงครามเจ้าคุณพ่อฉันเป็นนักรบเจ้าคุณพ่อของเธอมีนามว่าอะไรพระยาพิชัยชาญฤทธิ์ท่านเจ้าคุณพิชัยท่านเป็นอาจารย์ของฉันเองฉันชื่อพิมานเป็นมหาดเล็กในองค์เจ้าฟ้าสุทัศน์องค์ราชกุมารฉันดีใจจริงๆที่ได้รู้จักกับธิดาของท่านอาจารย์เธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อบุษบาบันเป็นข้าหลวงองค์สมเด็จพระพันวสาเรียกฉันว่าบุษบาก็ได้นะบุษบาเธอไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเลยท่านอาจารย์เป็นนักรบที่เก่งกล้าที่สุดในแผ่นดินไม่มีใครกล้าทำอะไรท่านได้และด้วยพระมหาบารมีปกกล้าปกกระหม่อมกรุงศรีของเราจะต้องรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงเชื่อฉันเธอเชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอจริงสิพอเจ้าคุณพ่อกับคุณแม่ฉันเพิ่งบอกผ่านสายลมมาเมื่อกี้นี่เองคุณบุษบาเจ้าค่ะคุณจอมท่านเรียกหาเจ้าค่ะฉันเขาต้องไปแล้วล่ะว่างๆก็ฟังเสียงลมบ้างนะเธออาจจะได้ยินเสียงฉันฉันจะฟัง
ก็บไว้เถอะฉันให้เธอเธอจะได้ระลึกถึงฉันฉันจะระลึกถึงเธอทำไมวันนี้เจ้าคุณพ่อกลับจากวังเร็วนักขอรับใกล้ตามพ่อมาที่หอพระเกิดสงครามใหญ่แล้วไกลพระเจ้ารองพญายกทัพมาด้วยพระองค์เองเรียกประชุมขุนศึกของเราร้อยพ่อสวดมนต์เสร็จแล้วจะตามออกไปขอรับเจ้าคุณพ่อสงครามใหญ่แล้วแม่สีพระเจ้ากรุงอังวะกำลังยกทัพสู่กรุงศรีตายจริงพี่น้องของข้าทุกคนท่านเจ้าคุณพ่อเพิ่งแจ้งข่าวแก่ข้าเดี๋ยวนี้เองว่าวันไหนไม่ช้าไม่นานนี้กรุงศรีของเราจะเกิดศึกใหญ่ชอบครับและเริ่มฝึกกระบวนยุทธ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อาวุธ